มาดิโอ้หนูเอามาม่าอย่าลืมคะเอาไหมคะก็ไปดูสิไปดูสิไปดูให้มันคักๆแต่ว่ายังไม่ซื้อเดี๋ยวค่อยกลับมาซื้อเพราะว่าต้องไปซื้อที่อื่นไปถึงหลายอย่างนี่มีทุกอย่างค่ะแต่ว่าช่วงนี้ปลาปลาหมดนั่นเห็นไหมพี่โจ้ก็ชอบมาม่าน้องเมดีก็จะเอามาม่ามาม่าเขาชอบกินนั่นเขาไปฝากย่าโอ้ไปฝากย่าอันนี้ของผมอันนึงผมมาม่าอ๋อผมมีขนมให้น้องผมมีมาม่าน้องเขาชอบมาม่ารสอะไรนะเมดีกุ้งต้มยำกุ้งกินเผ็ดแม่อยู่นี่ค่ะน้องเมลี่เมลี่แม่อยู่นี่เรียกกันโอ้หนูเห็นแล้วเหรอซองใหญ่ป้าหนูต้องต้ม2ครั้งมีอันเดียวนี่เหรอลูกมีกี่อันคะอันนี้อร่อยนะหนูเอาประมาณ4ซองเราจะมาซื้อกันเนี่ยอะไรลูกโอ้อะไรลูกก็ลูกเนี่ยแม่นี่น้ำจิ้มอะไรน้ำจิ้มลูกชิ้นที่พ่อนี่อร่อยมากเดี๋ยวจะมาซื้อ Cream Sweet Corn มีทุกอย่างพี่ทำส้มตำแม่เห็นครกไหมอย่าไปทำอย่างนั้นลูกเขาใส่ครกเห็นครกไหมน่ะระวังมันแตกนะลูกนะครกเท่าไหร่บอกอ่านให้แม่หน่อยไม่มีให้มีราคาไม่มีราคาสากทำไมน้องสองคนแม่ลูก ดูครกกับสากทำไมน้องเมลีดูครกอันนี้มีชาเขียวแบบสำเร็จ 3.29เป็นชาไทยเอาตัวนี้ให้แม่หน่อยแม่นี่ชาไทยตัวนี้เองไปถึงไหมคะโอเคนี่นะเอาไม่ถึงค่ะเอาไม่ถึงค่ะโอเคเอายืนดินมืดเลย นั่งแบบมืดเหมือนเดิมไปแม่เอาแค่นี้แหละเพราะว่าซื้อตัวนี้เยอะแล้วขาเราไม่เอาไปจ่ายโอ้ยพี่น้องคะกลับถึงบ้านเหนื่อยแอ่เลยเหนื่อยแอ่เลยเกือบทุ่มหนึ่งแล้วตอนนี้รถมันนั่นรถประจำทางมันเลทพี่น้องจ้าเนาะตอนนี้อะไรอะไรก็ไม่แน่นอนรถประจำทางปกติใช่ต้องมาถึงก่อนนี้เป็น1ชั่วโมงแล้วรถประจำทางแคนเซิลเพิ่งได้กลับมานี่แหละเหตุผลที่ไม่อยากไปไหนบ่อยถ้ารถประจำทางช่วงนี้จะเป็นแบบนี้จะให้ดูว่าถ่ายอะไรมาเพราะว่าอันบรรยากาศวันนี้ในหลีก็ถ่ายให้ดูทั่วไปทีนี้ไม่ได้ไปแถวตลาดเนาะค่ะพี่น้องคะเดี๋ยวถ้าไปแถวตลาดจะพาไปดูอีกทีจะตั้งใจไปซื้อผลไม้เลยถ้าไปตลาดเนาะต้องซื้อผลไม้แล้วก็กลับมาบ้านมันถึงจะสดพี่น้องถ้าเราไปซื้อของแบบนี้แล้วก็กลับไปซื้อผลไม้นี่จะไม่ค่อยมีผลไม้ให้เราซื้อเพราะว่ามันเลิกเร็วนะคะแล้วก็ผลไม้ก็จะหมดเร็วสักบ่าย2บ่าย3เขาก็เลิกแล้วประมาณนี้เนาะพี่น้องอันนี้คือตั้งใจไปในเมืองเนาะมันอยู่ตลาดผลไม้อยู่อีกแถวๆนึงเนาะเดี๋ยวจะพาไปอีกรอบนะคะวันนี้ก็เลยไปแถวในเมืองไปแวะร้านไทยน่ะนะจ๊ะไปซื้อขนมจีนน้องสายก็เลยเอามาดูให้ดูว่าเราซื้ออะไรกินกันบ้างพอเข้าเมืองเราก็ได้ประมาณนี้แหละก็เลยเอามาสู่กันดูเนาะพี่น้องว่าได้อะไรมาบ้างเนาะขนมจีนได้ขนมจีน2ห่อพี่น้องจ๋าแล้วก็กะทิอร่อยดีเนาะได้มา3 4กระป๋องจ้ะที่อร่อยดี4กระป๋องอีกไหนไม่รู้แล้วก็น้ำปลาร้าของไม้เนาะ2ขวดไปได้อยู่ร้านจีนเพราะว่าร้านไทยเราเพิ่นบอกว่ามันหมดช่วงนี้ของหมดไม่มีเลยพี่น้องจ๋าน้ำปลาร้าอยู่ที่ไทยร้านไทยไม่มีเลยนี่ก็นี่ค่ะอันนี้ได้อยู่ร้านไทยเราเป็นไทยทีชาพี่น้องชาเย็นเราจะมาทำชาเย็นกินเนาะพี่น้องจ๋าแล้วก็ได้ลูกชิ้นห่อนึง400กรัมไม่ถึงครึ่งกิโลเนาะ400กรัมลูกชิ้น
หมูกับลูกชิ้นวัวค่ะเนาะในนี้แหละหอบกันมากพี่น้องจ๋าแล้วก็ได้วุ้นเส้นบ้านใครชอบกินวุ้นเส้นกันนะพี่น้องซื้อเท่าที่จำเป็นค่ะก็คือไม่ได้ซื้อเยอะเพราะว่ามันจะหอบมารถประจำทางเนาะนี่น้องวันนี้เขาก็เลยซื้อมาม่าของเขา5ห่อเนาะเอามาไว้กินเดือนละห่อปกติให้อนุญาตให้เขากินเดือนละห่อพี่น้องเพราะมันมีโซเดียมเยอะนะเนาะนี่แหละเห็นไหมกะทิอร่อยดีแบบนี้เป็นอีกแบบนึงเนาะในนี้หมดแล้วมั้งนี่นี่ก็จะเป็นช้อปปิ้งทั่วๆไปหรอจ้ะอันนี้นะเป็นเสื้อผ้าเอาให้ดูคร่าวๆเสื้อผ้าน้องมิลีจ้ะนี่เราว่าจะไม่ซื้อแต่ว่าถ้าเราไปเห็นแล้วมันน่ารักก็ซื้อน้องมิลีชอบตัวนี้อันนี้จากH&M พี่น้องตัวนี้ H&M เสื้อเด็กน้อยกับกางเกงคู่กันแบบใส่สบายๆหน้าร้อนนะจ๊ะนี่น่ารักอยู่คราวนี้เขาเลือกเอาเองเขานะนี่ไม่รู้เขาจะใส่ข้างหลังเป็นเว้าแบบนี้ไม่รู้นางจะใส่ไหมมันก็ต้องใส่สิเนาะเพราะว่าตั้งกี่บาท9ปอนด์มันลดราคานะนี่9ปอนด์พี่น้อง H&M 9ปอนด์ชุดนี้เนาะนี่ละชุดนี้จากไพรมาร์คไม่แพงค่ะจากไพรมาร์คนี้ไซส์จำไม่ได้ราคา6ปอนด์ชุดนี้6ปอนด์เนาะแบบว่าใส่สบายๆที่บ้านเรานี่เป็นเสื้อกล้ามแบบนี้แล้วก็เป็นกางเกงคู่กันไซส์ชอบสีชมพูเนาะกางเกงชมพูเสื้อขาวแต่มันไม่มีไซส์นางก็เลยเอาตัวชุดแบบเอาตัวนี้จ้ะนี่แหละพี่น้องจ้าข้างในก็เป็นเสื้อใส่รู้จะใส่ได้ไหมต้องใส่ได้แต่ไซส์ S ต้องไปเอาสายขึ้นเพราะมันยาวเกินต้องดึงขึ้นอีกนี่เป็นเสื้อหน้าร้อนใส่สบายๆพี่น้องมันลดราคาของ H&M เดี๋ยวใส่ดูราคาให้เพราะว่าเผื่ออันนั้นหายนี่7ปอนด์จ้า7ปอนด์เองเขาลดราคาก็เลยซื้อปกติมันก็15 16ปอนด์เลยแหละนี่เสื้อหมากกระแลงถุงใส่นะนี่แล้วก็เสื้อของน้องเมรีจากไพรมาร์คเสื้อยืดเขา 2.30 ปอนด์เพราะมันไม่มีเสื้อยืดใส่เสื้อยืดเขาปกติเขาไม่ค่อยใส่หรอกแต่ว่าเอาเผื่อไว้เผื่อได้ใส่เสื้อยืดแล้วก็ของใส่ตัวนี้ก็รีไวสไตล์เสื้อยืดใส่ชอบเสื้อยืดง่ายๆสบายสบายตัวนี้เท่าไหร่13ปอนด์ตัวเก่าใส่ก็มีเหมือนกันคล้ายๆกันแต่ว่าคนละลายคนละสไลด์ตัวสีขาวนี่แหละจะได้มากอันนี้ก็จะเป็นฟุตบอลน้องไม่รีหรอกของขวัญวันเกิดจากคุณย่าเขายังไม่ให้ใครดูฟุตบอลเนาะนี่แหละวันนี้ได้เท่านี้แหละพี่น้องจ๋าเนาะโอเคค่ะพี่น้องเมื่อยไปพักผ่อนอาบน้ำก่อนนอนเนาะกดไลค์กดแชร์เดี๋ยวได้จ้าบ๊ายบาย